วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนล Nostalgia อบอุ่นและโคตรจะคิดถึงมนรักนักพากย์ Once Upon a Star ถ้าใครที่อยากจะสั่งของจากญี่ปุ่นแต่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องกำแพงของภาษาต้องมาคอยตอบแชทตอบเชิดมีปัญหาเรื่องการจัดส่งเรื่องอะไรต่างๆนานาที่คุณเคยเจอปัจจุบันมันมีตัวกลางในการช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วผมแนะนำนี่เลยครับเซนมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยเนี่ยจ้าลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับผมดูหนังเรื่องนี้จบได้สัก 2-3 ชั่วโมงกันเนาะดูจบได้สัก 2-3 ชั่วโมงละไอ้ระหว่าง 2-3 ชั่วโมงที่ไม่ยอมถ่ายสักทีเนี่ยเหตุผลมีแค่อย่างเดียวครับก็คือผมติด คุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่พอดูจบปั๊บแล้วภาพหนังมันยังคงค้างอยู่ในความทรงจำนะครับมันจะเหงาเหงาอ้างว้างเศร้าๆมนมนหมองหมองและอิ่มเอมในเวลาเดียวกันไอ้อ้วงอารมณ์เนี้ยมันทำให้ผมค้างแล้วนั่งอยู่เฉยๆพร้อมคิดทบทวนถึงงานภาคไทยภาพยนตร์ไทยหนังกลางแปลงเรื่องแรกที่เคยไปดูม้วนวิดีโอม้วนแรกภาพมันแฟดมากหมดเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบงานภาคอยู่แล้วคือผมมองงานภาคอะครับเป็นเหมือนศิลปะแขนงนึงที่ผมชอบมันและผมก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นได้แค่คนดูเราเป็นได้แค่คนดูเรามีความสามารถได้มากสุดก็คือดูแล้วรักมันโพซิชันของผมมันคือตรงนั้นผมไม่มีวันที่จะได้ไปภาคไปอะไรแบบนั้นแน่นอนแน่นอนผมเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วผมก็จะรู้สึกแบบเรสเปคนะชื่นชมพี่ๆทุกคนที่เป็นนักภาคในบ้านเราทุกๆคนนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ผมดูจบเกิดหนึ่งคำถามทันทีก็คือถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลเอางี้ละกันนะหลงไหลในงานภาคหลงไหลในงานศิลปะการภาคผมนึกไม่ออกนะว่าเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้การที่หนังไทยมีต้นแบบเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เกาหลีเป็นดราม่าญี่ปุ่นเทรลเลอร์เกาหลีมีต้นแบบเป็นฮอลลีวูดอะไรก็ตามไม่ผิดมันไม่ผิดแต่หลายๆครั้งครับหนังไทยมักจะหลงลืมว่าหนังไทยมันมีรูปแบบของมันที่ทำเมื่อไหร่ก็โดนเล่าเมื่อไหร่ก็โดนพี่อุ๋ยนนทรีทำให้เราเห็นผ่านมนรักนักพากย์ว่าหนังไทยที่ไม่ต้องขย่งมากไม่ต้องพยายามปลุกเร้าเรามากก็ได้หนังมันก็มีจังหวะบิ้วอัพของมันเนาะหนังมันก็มีจังหวะบิ้วอัพของมันมีการผูกเรื่องสร้างกลุ่มครอบครัวนักพากย์ขึ้นมาถูกไหมแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์นะครับทีมพากย์จากอดีตเรฟเฟอเรนซ์ทีมพากย์จริงๆนะที่มีอยู่จริงมาโรงหนังตอนจบเรื่องผมยังเห็นอยู่เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมีการถ่ายรูปไงมันมีเขาเอาปล่อยรูปอ่ะมันมีช่างภาพที่เขาปล่อยภาพนะครับคล้ายๆกับว่าเขาไปสเกาต์นะครับ
สำรวจโรงหนังในบ้านเราตามต่างจังหวัดที่มันปิดตัวไปแล้วมั่งมันอะไรมั่งล้างลาหายไปล้มหายตายจากกันไปมั่งเป็นโรงหนังล้างมั่งยังใช้อยู่มั่งบางโรงหนังก็ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้ฉายหนังแล้วใช้เป็นตลาดอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็พยายามไปรวบรวมภาพเนี่ยไอ้โรงหนังตอนจบผมเพิ่งเห็นเลยเพิ่งเห็นภาพที่เขาไปสเกาต์ไปสำรวจไปถ่ายภาพมาผมเพิ่งเห็นอยู่ไม่นานมานี้เองแล้วแบบเนี่ยมีเท่าไหนเล่าเท่านั้นไม่ต้องพยายามเป็นในแบบที่หนังไทยมันควรจะเป็นเชื่อไหมสำหรับผมอะถ้าย้อนไปสัก 20-30 ปีนะหนังไทยอะครับชองเฮอร์เลอร์โดยเฉพาะหนังผีหนังไทยเล่าเก่งที่สุดแต่ด้วยปัจจุบันนะหนังผีคือหนังอีกหนึ่งสไตล์ที่ช้ำมากนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในบ้านเรานะเป็นปัญหาทั่วโลกครับไปดูดิหนังผีไม่ว่าชาติไหนก็ตามทำออกมานี่โอกาสแบบดูดีไม่น้อยมากเนี่ยมีไอ้ Talk to Me นั่นน่ะที่ดูเฮ้ยดูมันใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยดูโอเคเลยเป็นหนังจังหวะที่ดูดีใช่ไหมในขณะที่หนังผีเรื่องอื่นๆนะครับทำแล้วก็กลางๆจืดๆกลางๆพอดูได้แล้วก็จืดๆกลางๆพอดูได้จืดๆกลางๆแล้วมันก็เหี้ยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมถ้าถามว่าหนังไทยในยุคปัจจุบันนะช่องไหนที่เด็ดสุดของหนังไทยผมว่าดราม่าแล้วมนต์รักนักพากย์มาในแบบของดราม่าที่ดีด้วยผมซื้อโคตรความสัมพันธ์ที่พี่อุ๋ยเขาบอกเล่าทีมเนี้ยเป็นนักพากย์เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะรถไอ้ขายยาคือกลุ่มของพระเอกละกันนะครับที่เป็นรถที่มันต้องขายยาขายอะไรนะซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แบบเป็นภาคหนังโดยตรงมันไม่ได้แบบเหมือนพวกของอีกทีมนึงอะที่เป็นเหมือนคู่แข่งของทีมพระเอกที่เขาเป็นเหมือนหนังขึงผ้าใช่ไหมแล้วเป็นฉายหนังแล้วเขามีแบบหนังใหม่ๆวนๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบรรยากาศของหนังที่ภาคสดอยู่ตอนนั้นซึ่งโอ้โหมันมากแล้วพี่อุ๋ยใช้นักพากย์จริงๆเข้ามาร่วมแสดงด้วยนะครับผมเห็นอยู่พี่ๆหลายคนนะครับที่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเราดีนะเป็นพี่ๆนักพากย์ในบ้านเรานี่แหละซึ่งบรรยากาศโคตรดีเลยเชื่อป่ะตลอดเวลาที่หนังเรื่องนี้เล่าไปอ่ะทุกซีนเลยอ่ะมันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมันแทบแบบให้เราเห็นย้อนไปในบรรยากาศในอดีตไอ้เหี้ยผมนี่แบบอมยิ้มตลอดเวลาเป็นหนังไทยที่ผมไม่ได้รู้สึกนี้มานานแล้วคืออมยิ้มอมยิ้มตลอดเวลาผมรู้สึกแบบโอ้ยกูเหี้ยเสียดายที่กูเกิดไม่ทันน่ะเกิดไม่ทันยุคที่แบบป้าๆลุงป้าน้าอาแบบขนเสือขนสาดกันไปขนสาดจูดกันไปแล้วก็ไปปูฟลึบตอนสมัยเด็กๆเวลาไปฉายหนังแบบนี้นะครับมันก็เป็นหนังไอ้นี่แล้วนะเปิดแล้วมีเสียงแล้วนะน้อยมากน้อยมากที่จะภาคนั้นจะเจอแบบยังมีภาคก็ยังพอมีบ้างแล้วก็สลับกับหนังตะลุงไงทางภาคใต้มันจะมีหนังตะลุงถูกไหมมีนายหนังคนหนึ่งภาคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นเวนั้นไปแต่ทุกงานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะจัดที่วัดจัดที่วัดมีงานวัดแล้วก็ของกินที่ผมซื้อกินบ่อยๆก็คือลูกชิ้นแดงไก่กอและต้องมีสองอย่างลูกชิ้นแดงไก่กอและทางภาคใต้เนี่ยต้อง2 อย่างนี้ต้องมีอีกอย่างนึงคือไอ้ขนมเค้าเรียกอะไรวะเค้าเรียกอะไรขนมผมเรียกขนมหัวล้านน่ะที่มันเป็นแป้งทอดๆอ่ะที่มันแป้งเป็นชั้นข้างในเป็นไส้กรอกอยู่ครึ่งชิ้นน่ะแต่มันเป็นห่อแป้งแล้วอันดมๆอันใหญ่ๆอ่ะแม่งมันโหโคตรคิดถึงเลยอ่ะถึงมันจะไม่เก่าเท่าในหนังแต่บรรยากาศมันจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วผมก็แบบโอ้โหแม่งคิดถึงตัวเองตอนเด็กเชื่อว่าตอนที่ผมดูปฏิกิริยาร่างกายผมด้วยความที่ผมอินมากผมชอบงานภาคแล้วหนังเรื่องนี้มันโดนผมมากตอนดูหนังเรื่องนี้อยู่ผมได้กลิ่นหญ้ากับกลิ่นดินกับกลิ่นขี้วัวจางๆกลิ่นต่างจังหวัดถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดคุณจะคุ้นชินกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นขี้วัวจางๆกลิ่นหญ้ากลิ่นดินแล้วก็ลมตีหน้าผมนั่งดูเรื่องนี้เหมือนสมองมันจำได้มั้งแล้วสมองมันก็เหมือนสั่งเว้ยให้ผมแบบได้กลิ่นขึ้นมาเองซึ่งแบบเฮียโคตรดีเลยผมดูไปนี่รู้สึกว่าผมอินแบบเริ่มหนังมาปั๊บหนังเรื่องนี้ตกผมได้แบบโคตรเร็วและอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้จังหวะของมันนะครับมันจะมีกลิ่นนะไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอกแต่มันจะมีกลิ่นประมาณแบบทำให้ผมนึกถึง2499
มีจังหวะ voice over เล่ามีจังหวะ build up จังหวะทิ้งส่งที่มันไม่เอื่อยคือการเล่าหนังนะครับสำหรับผมนะเอื่อยเกินไปเล่าเรื่องช้าเนิบเกินไปก็ไม่ดีปลุกเล้าเกินไปรีบเล่าเกินไป build up เยอะเกินไปก็ไม่ดีคนดูจะรู้สึกว่าเราถูกยัดเยียดเหมือนหนังมันยัดเยียดหนังใส่เราเราก็จะรู้สึกไม่ดีหนังไทยอ่ะตายตรงนี้เยอะก็คือจะไม่มีตรงกลางด้วยความที่การเล่าหนังมันคือรสนิยมภูมิกับถูกไหมภูมิกับบ้านเราอ่ะถ้าเป็นสายอาร์ตก็อาร์ตแบบอาร์ตอาร์ตเป็นหนังฝรั่งเศสไปเลยอย่างนั้นอ่ะส่วนภูมิกับที่ไม่อาร์ตนะเน้นแบบขายด้วยอ่ะก็จะบิวอัพแบบบิวอัพแบบโอ้โหมันโอ้โหมันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหาตรงกลางยากซึ่งมนลักนักพากย์สำหรับผมนะนี่คือหนังที่พี่อุ๋ยนนทรีไม่พูดว่าคืนฟอร์มก็ไม่ผิดพูดว่าคืนฟอร์มก็ไม่ผิดเพราะว่ามนลักนักพากย์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยจังหวะพี่กลับมาแบบพอดีคมกริบกำลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันมีจังหวะพากย์ตอนสุดท้ายที่ไม่ใช่บัญชาเขาเสียชีวิตนะแล้วเขาก็ไปพากย์เหมือนครั้งสุดท้ายสั่งลาและ2ทีมนะครับมาฉายแล้วมาพากย์ชนกันประชันกันเลยเขาต้องการให้ยิ่งใหญ่ตัวพระเอกนะครับเขาก็พากย์แล้วเขาก็อินมากเพราะว่านี่คือสั่งลาแล้วคือเขามองว่าไม่ใช่บัญชาที่อยู่ในหนังที่เขากำลังพากย์มันคือครอบครัวเขาพอมิชัยบัญชาตายไปก็เหมือนคนในครอบครัวเขาเสียชีวิตไปนะแล้วเขาก็เหมือนกับจะสั่งลาแล้วโอเคเขาก็พากเต็มที่โอ้ซีนนั้นบิวอัพหนักซีนสุดท้ายบิวอัพหนักถ้าหนังเรื่องนี้บิวอัพเหมือนซีนสุดท้ายตลอดเวลาแบบนักแสดงแบบเล่นแบบนั้นตลอดเวลาแล้วแบบบิวอัพตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องอ่ะผมจะมองว่ามันล้นแต่คราวเนี้ยไอ้ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่มันยังไม่ทันล้นเครื่องมือเข้าใจปะมันยังไม่ทันล้นมันมาบิ้วหนักๆแบบเนี้ยก็แค่ไอเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายภาคครั้งสุดท้ายนั่นแหละที่บิ้วหนักเลยแล้วมันก็แบบยืนร้องไห้เสียใจเหมือนคนในครอบครัวมาจากเราไปอะไรอย่างนั้นแล้วผมก็โอ้โหแม่โคตรดีเลยถ้าฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากนี้แหละที่ผมชอบที่สุดแต่ผมอยากพูดถึงจังหวะอีกหนึ่งจังหวะก็คือจังหวะที่ผมมองว่าเป็นเหมือนจังหวะในการเล่าเรื่องที่ทำให้ความดราม่าของเรื่องอ่ะมันยกระดับเข้าไปคือถ้าไม่มีจังหวะเนี้ยความดราม่าในเรื่องจะหายไปเยอะมากก็คือในเรื่องครับทีมพระเอกมันจะมีนักพากย์ที่เป็นผู้หญิงคนนึงถูกไหมเขาเข้ามาทีหลังไอ้ทีมเนี้ยมีกฎอยู่ว่าห้ามคนอื่นขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือทีมพระเอกเนี่ยเอานักพากย์หญิงคนนี้เข้ามาเองคือทำผิดกฎแหกกฎว่างั้นเถอะแต่สิ่งที่พี่เอกทำไปก็เพื่อต่อสู้กับยุคสมัยที่มันเข้ามาเขาเป็นคนทำงานนะเขามองเห็นว่ายุคสมัยใหม่ที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันกำลังทำให้ระบบงานที่เขากำลังทำอยู่อะมันเก่าแล้วมันค่อยๆตายไปช้าๆแล้วทีมภาคทีมเนี้ยมันเพิ่งมีนักภาคหญิงเข้ามาร่วมเป็นครั้งแรกเกิดอาการแบบรักสามเศร้าจริงๆเรื่องนี้แบบคลีเช่มากในบ้านเรานะรักสามเศร้าเนี่ยนะแต่พี่อุ๋ยนนทรีเอามาเล่าในแบบที่มันไม่ต้องไปจบด้วยประเด็นที่รักใครสักคนก็ได้สุดท้ายไอ้พวกนี้ก็คือครอบครัวมันก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ครอบครัวเนี้ยเผชิญมาด้วยกันตอนแรกก็แบบดูจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่เราดูหนังเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่ภูมิกับมาร์คไว้แล้วน่ามันน่าจะมีระเบิดเวลาในจังหวะนี้แน่ๆคือมันจะมีช่วงจังหวะที่รอระเบิดอยู่ซึ่งมันก็มีจริงๆโดยการที่ตัวพระเอกเขาเป็นหมุนหัวหน้าทีมเนาะนักพากย์หญิงคนนี้เขาอยากได้พิมพ์ดีดอยากได้เครื่องพิมพ์ดีดมานานแล้วนะครับเขาก็ซื้อมาให้นะแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่เขาต้องขึ้นไปภาคโหห่างไกลเลยรถติดลมเจอเป็นเขตที่เขายิงกันอยู่เขารบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรถฉายหนังก็ไปติดแล้วก็โดนล้อมมาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็แนะนำนะว่านี่คือใครนี่คือใครนี่คือใครนี่ลุงหมานขับรถนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนำแต่ว่าตัวผู้หญิงที่อยู่ในทีมพระเอกแนะนำว่านี่คือเมียทำให้อีกคนนึงไม่พอใจว่าแบบโอ้โหมึงใช้ความเป็นหัวหน้านี่หว่าตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่พระเอกทำตอนนั้นก็คือมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดว่าเป็นแค่น้องในทีมเนี่ยอาจจะอันตรายเพราะว่าสายตาของทหารที่มองมาตอนนั้นคือแบบท่าทางไม่ค่อยดีก็เพย์เซฟไปก่อนบอกว่าเมียผมเองครับ
เออจะได้ปกป้องน้องมันด้วยทุกคนก็เหวอเหลือหลาเลยนะว่าแบบอุ๊ยเล่นอย่างงี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเข้าใจแต่คราวเนี้ยมันมีประเด็นรักสามเศร้าอยู่มันทำให้เกิดความอึดอัดเกิดขึ้นเอองานในวันนั้นก็พากันแบบอึดอัดหลังจากนั้นก็เกิดความอึดอัดอักกระอ่วนในทีมไม่คึกคลื้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจนนำไปสู่การทะเลาะกันเออแล้วก็มีจังหวะดราม่าที่นางเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็พอเอาเครื่องฮุยดิมาคืนแล้วก็ฉันเป็นต้นเหตุโทษตัวเองก่อนฉันไม่ได้รับอนุญาตด้วยซ้ำไม่ใช่คนของบริษัทเพราะฉะนั้นต้นเหตุอยู่ที่ฉันปัญหาอยู่ที่ฉันอะไรอย่างเงี้ยเกิดทะเลาะทีมจะแตกเลยนะครับแต่สุดท้ายทุกคนก็ผ่านมันมาได้พอหนังอ่ะมันสะสมแล้วมันมีเหตุการณ์ที่มันเล่นเรื่องความสัมพันธ์ไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอุปสรรคในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เส้นของดราม่าในเรื่องมันดูจับต้องได้ง่ายขึ้นมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่พี่อุ๋ยโยนมาแล้วมันกำลังดีไม่ต้องจบที่เป็นผัวกับเมียใครสักคนก็ได้มันแค่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าไอ้ทีมนี้แม่งอบอุ่นจบด้วยบรรยากาศที่ทุกคนก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำพระเอกเอาหนังมาส่งในโรงหนังอะไรเงี้ยนางเอกก็ทำงานอยู่ในโรงหนังตรงนั้นน้องอีกคนในทีมก็ได้ไปทำงานที่ตัวเองตั้งใจคือเป็นเริ่มจากเป็นตัวประกอบในหนังอะไรเงี้ยมันจบงี้ก็ได้อะแล้วการจบแบบเนี้ยคือถ้าเขียนเป็นบทนะครับมันก็จะดูแบบเบาๆหน่อยนะมันเหมือนเป็นฮิตที่เบาหน่อยแต่พระเอิญว่าจังหวะเล่าของพี่อุ๋ยแกค่อนข้างที่จะแบบสะสมผมจะชอบใช้ศัพท์ส่วนตัวคือสะสมแต้มบุญการเล่าหนังอ่ะในจุดๆนึงมันเหมือนการสะสมแต้มบุญเหมือนกันนะมันเหมือนสะสมแต้มบุญคือค่อยเก็บแล้วมันเหมือนแบบสะสมหยอดกระปุกไว้พอเต็มปั๊บคุณทุบปังแล้วแบบมันก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อุ๋ยแกสะสมแต้มบุญมาดีแกหยอดแล้วบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่อันนี้ส่วนตัวด้วยแหละมันฮิตส่วนตัวด้วยผมชอบงานภาคแล้วบรรยากาศมันโดนโคตรอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้จังหวะตอนท้ายเรื่องอะช่วงท้ายอะมันดูดีไปหมดมันโดนผมไปหมดจังหวะความสัมพันธ์เพื่อนหรืออะไรก็ตามซึ่งในตอนเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีพอเรานึกย้อนไปเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเหี้ยมันก็อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นหนังไทยที่จังหวะไม่ได้เนิบนาบมากนะครับเล่าจังหวะดีมีจังหวะบิ้วอัพผ่อนหนักผ่อนเบาอยู่ตลอดเวลาหนังไม่นิ่งเลยนะครับถือเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆดูสนุกครับมีฮิตตอนจบที่ค่อนข้างที่จะดีซาบซึ้งยิ่งถ้าใครชอบงานภาครักศิลปะงานภาคและยิ่งถ้าใครเป็นคนที่โอ้โหมันคุณคือแฟนของมิตรชัยบัญชาคุณเสียน้ำตาแน่คุณเสียน้ำตาแน่ผมลื้นๆเลยนะตอนจบนี่ผมลื้นๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องสำหรับผมหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยนักแสดงหลักๆทั้งหมดไม่มีที่ตินะครับเรื่องบรรยากาศเรื่องตัวประกอบผมเห็นแล้วพี่อุ๋ยเขาก็พยายามหลบๆนะใครที่เป็นตัวประกอบเบอร์รองลงไปที่เล่นแบบรู้สึกไม่ได้ธรรมชาติมากอ่ะแกก็พยายามไม่ไปโฟกัสเยอะก็จะมีแบบปลาปลายก็ยังมีแต่มันปลาปลายอะไรอย่างเงี้ยก็หักๆตรงนั้นไปหน่อยนึงส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเนี่ยมนต์รักนักพากย์มันไม่ใช่หนังโชว์เทคนิคงานตัดต่ออะไรไงมันเป็นหนังที่เราดูแล้วเราก็เพลินๆใช่ไหมมันก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับผมหรือง่ายๆที่ผมพูดตลอดก็คือมันเป็นหนังตัดตามสเปคเนาะหนังดราม่าแบบนี้จังหวะประมาณนี้ก็โอเคครับได้ตามมาตรฐานไม่ถือว่าหวือหวาอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมนต์รักนักพากย์คะแนนที่ได้จากผมบอกก่อนอันนี้ส่วนตัวสุดๆอาจจะโอเวอร์เลดในความรู้สึกใครบางคนด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับมนต์รักนักพากย์เนี่ยเพราะว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมรีวิวแล้วผมไม่ได้เช็คฟีดแบคเลยว่าใครรู้สึกยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดูจบปั๊บผมจะมีเช็คฟีดแบคบ้างว่าแบบมาทุกคนรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดในคลิปอ่ะผมจะได้อ้างอิงได้ไงว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วว่าทุกคนชอบไม่ชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมไม่ได้ฟีดแบคเลยครับผมดูเสร็จปั๊บติดอยู่กับหนังแล้วก็เหมือนโดนขังอยู่ในห้วงอารมณ์นั้นแล้วก็นั่งอยู่3ชั่วโมงแล้วก็ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกอิ่มเอมได้แล้ววันนี้อยากจะพูดขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังทำหนังไทยดีๆอยู่นะครับขอบคุณพี่อุ๋ยที่ยังทำหนังไทยดีๆอยู่เรื่องนี้ทัชผมโดยตรง
ใครไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมชอบและรักหนังเรื่องนี้มากขอบคุณพี่อุ๋ยที่สร้างหนังเรื่องนี้ครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะปกตินะเว้ยการที่มีใครสักคนชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้คุณจะมาตรฐานสูงคุณจะจู้จี้อะไรมันเป็นสิทธิของคุณในการดูหนังดูปั๊บก็มาแชร์กันคุยกันนี่แหละบรรยากาศแห่งความสุขของนักดูหนังของคนรักหนังนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ด้านล่างได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยากจะสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับผมแต่มีปัญหากำแพงของภาษาหรืออะไรก็ตามนะครับผมมันมีเว็บที่ช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นด้วยนะก็คือเซ็นมาร์เก็ตลองไปสั่งได้นะครับแล้วก็ลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปนี้นะถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์นั้นน่ะจะได้แต้ม500เยนแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ